M-Cord New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งก็ฝึกกันมาตั้งแต่ลักษณะของสัจจญาณกิจญาณกัตญาณความรู้ที่อย่างลงในอริยสัจแม้จะเป็นกิจที่ทำแม้สิ่งที่ทำแล้วก็เป็นความรู้ที่อย่างลงในอริยสัจเป็นความรู้ที่อย่างลงในอริยสัจผู้ปฏิบัติจึงกำหนดได้ในลักษณะของอริยสัจว่าอริยสัจนั้นมีความจริงที่เป็นลักษณะอย่างเดียวกันนั่นเน้นถึงเรื่องที่มาที่ไปหรือว่าเหตุสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์คือที่มาของความไม่สบายกายไม่สบายใจทนทุกข์ทรมานเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติปัญญาซึ่งมากำหนดได้ในเหตุและผลที่เกิดขึ้นว่าที่มาของทุกข์ทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์มีความจริงที่ปรากฏได้ผู้ปฏิบัติจึงเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นเน้นเหตุเน้นผลเน้นการกระจ่างแจ้งด้วยเหตุและผลที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงได้ชื่อว่าหลักปฏิบัติซึ่งกล่าวด้วยความเข้าใจว่ามุ่งเพื่อการกระจ่างแจ้งในความหลงในความมืดในความบอดสิ่งที่ยังขัดยังแย้งยังหลงยังติดยังจมอยู่ให้หมดไปจากใจของแต่ละคนกล่าวได้เป็นเสียงเดียวกันว่ามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปการปฏิบัตินั้นจึงได้ชื่อว่ามุ่งเพื่อความจริงความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้หมู่เราตายกันหมดนั่นก็คือความจริงแม้พวกเรายังอยู่กันหมดนี้ก็คือความจริงจะอยู่และตายก็เป็นความจริงทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสัจธรรมจริงโดยสมมุติก็ตามจริงโดยไม่ต้องสมมุติก็ดีต่างก็เป็นความจริงทั้งนั้นในส่วนของการฝึกการปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรียกว่ามีความอย่างรู้ในส่วนของรูปว่าลักษณะของรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรเห็นจริงเห็นจังกับส่วนที่เป็นรูปมีส่วนที่อย่างรู้ในเรื่องของความรู้สึกว่ามันเกิดจากเหตุอะไรมันมีอะไรเป็นที่มามันมีอะไรเป็นที่เกิดแม้ที่สุดก็ไม่หนีจากกฎพระไตรลักษณ์ในความรู้ที่เกิดขึ้นกับใจเรานั้นต่างก็เน้นในเรื่องของความรู้ที่มุ่งเพื่อกฎพระไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นความรู้ประเภทใดคดีโลกคดีธรรมก็เน้นนำในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์รูปังอนิจจังสิ่งที่รู้ในรูปก็บอกลักษณะมันไม่เที่ยงเวทนานิจจาสิ่งที่รู้เกิดขึ้นในตัวเราจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันก็ไม่เที่ยงสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังต่างก็เห็นจริงเห็นจังว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมุ่งเพื่อความเข้าใจว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่รู้ได้เห็นได้มันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่รู้ได้เห็นได้มันก็ไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจตาแล้วถ้าไปหลงยึดอยู่กับสิ่งที่รู้ผูกอยู่กับสิ่งที่รู้มันก็เป็นทุกข์โดยความเข้าใจว่ามันบังคับไม่ได้ทุกข์มีทุกข์ก็หมดสุขมีสุขก็หมดทุกเกิดสุขเกิดก็สลับกันไป
เมื่อสุขเกิดทุกข์เกิดสลับกันไปความหมายของความเข้าใจก็ชัดเจนว่านี้คือลักษณะของอนัตตาถ้าประมวลความรู้สึกตั้งแต่หยาบละเอียดถึงที่สุดแห่งความรู้สึกที่แท้จริงเน้นในเรื่องของกฎปฏิรักเน้นในเรื่องของกฎปฏิรักว่านิจตาทุกขตานัตตาใครจะรู้คดีโลกคดีธรรมก็รู้ได้ใครจะรู้อย่างไรก็รู้เถอะแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของกฎปฏิรักใครจะยืนยันนอนยันอย่างไรก็ไม่ว่ากันใครจะรับรองอย่างไรก็ไม่ว่ากันแต่ความรู้ความเห็นความเข้าใจทั้งหมดนั้นเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดจากเป็นหมู่บ้านก็กลายมาเป็นศาลาจากศาลาก็กลายมาเป็นป่าความรู้ที่รู้ได้ในส่วนของรูปที่ปรากฏเป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาทั้งนั้นที่บ้าทุกวันนี้ก็เพราะหลงยึดอยู่กับความรู้ที่โง่ทุกวันนี้ก็พอหลงยึดอยู่กับความรู้เคยรู้เคยเห็นเคยมีเคยเป็นเคยได้เคยสัมผัสหากมันไม่รู้ไม่เห็นไม่มีไม่เป็นไม่ได้และไม่ได้สัมผัสมันก็เกิดความไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติของตัวเองว่าเอ๊ะจริงหรือไม่ทำไมไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมแตกต่างกับเมื่อก่อนทำไมถึงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมถึงแตกต่างกับเมื่อก่อนทำไมนะทำไมถึงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมไม่เหมือนอย่างเมื่อก่อนได้หลงยึดอยู่กับความรู้ความเข้าใจทั้งที่สัจธรรมตัวเองนั้นมันฟ้องอยู่โดยเหตุโดยผลจากกูแว่ก็กลายมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่แล้วก็แก่ลงทุกวันนี่คือสิ่งที่พึงกำหนดได้ในปรมัตถสัจจะเป็นของจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้การกำหนดรู้ในภาคปฏิบัติเป็นการกำหนดรู้ในเรื่องของกฎปฏิรักษ์ใครจะรู้ดีรู้ชั่วใครจะรู้ผิดรู้ถูกใครจะรู้อย่างไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดถ้าว่าเงินดีเงินก็ยังเปลี่ยนการใช้ยังมีการเปลี่ยนใช้ถ้าว่ารถดีรถก็ยังเปลี่ยนยี่ห้อใช้ถ้าว่าบ้านดีก็ยังขายบ้านและซื้อบ้านใหม่ใช้อยู่อาศัยแม้จะว่าอื่นใดก็เหมือนกันแม้จะว่าอื่นใดอย่างอื่นใดก็เหมือนกันต่างก็เห็นความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ต่างก็รู้ความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะยึดสามีที่ถือว่าเป็นของเราแท้ๆเหรอก็กลายเป็นเรื่องเปลี่ยนคนใช้คนอาศัยภรรยานึกว่าของเราแท้ๆเหรอก็กลายเป็นอย่างอื่นไปในส่วนของอนิจจังนะมันมีอยู่ทั้งสามีภรรยาบุตรธิดาในส่วนของทุกขังมันก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องสามีภรรยาบุตรธิดาในส่วนอนัตตามันก็บังคับบัญชาไม่ได้มันบังคับไม่ได้บังคับขู่เข็นขอร้องไม่ได้มันเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นขณะเราได้ลดสีนี้มาเรายังมันไม่ดีไม่ถูกใจเราต้องเปลี่ยนมาอยู่นั่นแหละเราจะต้องเปลี่ยนสีรถเราอีกบ้านเราซื้อมาแล้วก็ไม่ถูกใจเรายังขายซื้อใหม่อันนี้จะตาทุกขตานัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องวางไว้ตรงนี้ที่มีปัญหาหนักที่มีเรื่องใหญ่โตรู้อะไรต่อมีอะไรต่อมีมันก็เกิดขึ้นจากว่าลืมกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาลืมไปว่ามันมีลักษณะอย่างไรบางครั้งเราก็หลงบางครั้งเราก็ลืมบางครั้งเราก็จำไม่ได้บางครั้งเราก็เผลอนี่คือกฎพระไตรลักษณ์อนิจจตาทุกขตานัตตาใครจะไปบังคับบัญชาใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ได้เชื่อละ
มันอยู่กันเพียงสมมุติแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราไม่ได้สมมุติมันอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์คือนิจตาทุกขตาทั้งนั้นมีลักษณะอย่างนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นให้กำหนดได้ในข้อปฏิบัติของเราที่มีอยู่ให้กำหนดได้ในข้อปฏิบัติของเราที่เป็นอยู่อันนี้จัตตาเนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขตามันมีลักษณะที่ทนไม่ได้กับสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอนัตตาคือสิ่งที่ไม่มีใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้ที่สุดมันก็เป็นไปตามธรรมะโดยธรรมชาติของมันหมดว่าโดยส่วนโดยทั่วๆไปเป็นลักษณะอย่างนั้นในความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่โดยทั่วๆไปจึงเน้นในเรื่องของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้สอนศาสนาถ้าไม่ยึดหลักกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสิ่งที่กล่าวสิ่งที่แนะสิ่งที่ติงที่สอนนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องของความทุกข์พอสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันเป็นลักษณะของมันอย่างนั้นพ่อแม่ก็สอนลูกดีที่สุดแต่ลูกก็ไม่ได้เป็นดังที่สอนครูบาอาจารย์ก็พยายามคอยแนะคอยติงคอยบอกคอยเตือนก็พยายามไม่ได้หมายว่าทุกอย่างมันจะได้ดังใจยิ่งเห็นความเป็นสัจธรรมว่าอนัตตานะเอวังภาโวเป็นอย่างนั้นเอวังภาวีเป็นอย่างนี้นี้เอวังอนัตติโตไม่มีใครจะไปบังคับมันได้อย่าเจ็บอย่าปวดอย่าแก่อย่าตายอย่าจากหากจะเป็นการทุเราหรือหากจะเป็นหนักเป็นเบาหรือเป็นการชะลอได้ก็เป็นชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามชั่วการแต่ที่สุดของจริงก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงและสลายไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุธาตุธรรมธาตุส่วนของวัตถุก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันส่วนของธรรมมีความจริงเป็นอย่างเดียวกันในความหมายของความเข้าใจมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดคืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เช้ายันเย็นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เย็นยันสว่างเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบของใช้ก็เปลี่ยนแปลงสบู่ยาสีฟันเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มอื่นใดก็เปลี่ยนแปลงทำไมเปลี่ยนแปลงแล้วผิดปกติซะแล้วนะต้องเปลี่ยนแปลงอาหารการอยู่กินก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันที่อยู่อาศัยก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันไปโน่นมานี่ไปนี่มาโน่นไปโน่นมานี่ไปนี่มาโน่นไม่ได้อยู่เฉยๆละวันหนึ่งในแต่ยารักษาโรคที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ยาขนาดเก่าชนิดเก่าอย่างเก่ามีลักษณะไม่เหมือนเดิมมีลักษณะไม่เหมือนเดิมมีลักษณะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นในความหมายในความเข้าใจจะเป็นด้านที่อยู่เครื่องนุ่งห่มอาหารการกินยารักษาโรคแม้อื่นใดก็เห็นความเป็นสัจธรรมในตัวเราอยู่ตลอดแต่ความที่ใจเรามันไม่ยั่งถึงซึ่งความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเราทนไม่ได้ทนไม่ไหวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ3วันกลายเป็นอย่างอื่น4วันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจเราจึงบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนของรูปก็รู้อยู่ส่วนอื่นใดเหมือนกันหมดเปลี่ยนแปลงหมดโดยเฉพาะคำว่าสังขารคือจิตตสังขารตัวนี้ความคิดมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่เราพยายามให้อยู่จุดยืนของเราคือความดี
หากจะเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าหากจะเปลี่ยนแปลงใหม่เราก็พยายามให้ดีขึ้นกว่าเก่าหากจะเปลี่ยนแปลงใหม่เราก็พยายามให้ดีขึ้นกว่าเดิมพยายามแม้มันไม่ได้ดังใจเราก็พยายามความตั้งใจที่มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจที่มีการยอมรับสภาพของความทนได้ยากทนได้ลำบากนี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้ที่สุดเราเองก็พยายามไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจึงมาเน้นอยู่เสมอว่าที่มันเป็นอย่างนั้นมันเพราะอะไรเพราะอำนาจของอวิชชาความไม่รู้จริงของใจปกคลุมหุ้มห่อหัวใจคนจึงตกที่นั่งลำบากอยู่เรื่อยไปผลหมากลากไม้ออกแตกต่างตามฤดูกาลด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นวิบากกรรมผลแห่งกรรมที่ได้ทำไว้ก็ย่อมออกดอกออกผลตามกรรมตามวาระใครจะยกใครจะไม่ยกใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นความจริงก็ต้องมีอย่างนั้นความจริงก็ตกอยู่ในฐานะอย่างนั้นความจริงก็ตกอยู่ในลักษณะอย่างนั้นในความหมายในความเข้าใจในส่วนลึกของใจนั้นต้องเห็นกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ต้องอยู่ต้องมาต้องไปนี่เพราะมันอยู่ได้โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นยัมปิชังลัปติตัมปิทุกขังสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจนั้นมันก็เป็นทุกข์เราทั้งหลายธรรมะนั้นเป็นของเก่าธรรมะนั้นเป็นของจริงธรรมะนั้นเป็นทั้งที่สมมุติบัญญัติและไม่ต้องสมมุติทุกคนนั้นจะเห็นได้เป็นอย่างเดียวกันหมดต้องคอยดูต้องคอยจี้ต้องคอยไล่ทั้งที่เป็นคดีโลกคดีธรรมทั้งที่เป็นสมมุติและไม่ใช่สมมุติว่ามันจะอยู่ได้โดยหลักเหตุหลักผลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยความจริงของใจนั้นถึงบวรเน้นในเรื่องความดีหากจะเปลี่ยนแปลงก็ไปยึดหลักดีหากจะเปลี่ยนแปลงก็พยายามยึดหลักดีแม้ดีไม่ได้ดังใจก็พยายามยึดดีโดยเฉพาะเรื่องของความดีที่เราไม่ต้องเสียเงินควบคุมการกระทำควบคุมคำพูดและควบคุมความคิดถ้าเราพยายามควบคุมดูแลการกระทำคำพูดและความคิดได้มันสุดดีดีเลิศดีประเสริฐสุดที่จะมานั่งอธิบายกันควบคุมความคิดได้แล้วก็ยอดควบคุมการพูดการจาได้แล้วก็ยอดควบคุมพฤติกรรมหรือการแสดงออกได้ก็ยอดนี่ยอดดีดูแลรับผิดชอบต้นไม้ก็เป็นการดูแลรับผิดชอบเช่นเดียวกับชีวิตของเราไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะดูแลรับผิดชอบส่วนอื่นใดจะเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาก็เหมือนกันจะคอยควบคุมดูแลว่าเอาดีไว้เป็นหลัก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 พอเอาดีไว้เป็นหลักแล้วมันไปได้เราไปได้ดีด้วยไปได้แล้วไปได้ดีด้วยซึ่งบอกว่าเน้นดีเน้นตัวดีจะดีหนึ่งก็ให้ดีดีสองก็ให้ดีดีสามก็ให้ดีดีหนึ่งก็คือดีมีอยู่แล้วดีสองก็คือรักษาดีที่มีอยู่แล้วดีสามก็พยายามเพิ่มดีเพิ่มดีเพิ่มดีถึงแม้มันไม่ได้ดังใจดังที่เรามุ่งดีรักดีแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราปล่อยสเปสปะส่วนลึกของใจจึงกำหนดได้ในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตา
พยายามกำหนดไว้อย่างนั้นเคยตั้งเป้าเคยตั้งใจเคยกำหนดแต่แล้วมันก็ล้มลุกคลุกคลานแต่เราก็ยังไปได้รอดพอตั้งใจแล้วตั้งใจจะไปตั้งใจจะอยู่ตั้งใจจะทำตั้งใจจะประกอบกิจกรรมแต่แม้ที่สุดมันช้าบ้างเร็วบ้างก็คือต้องทำแม้มันไม่ได้ดังใจที่เรามุ่งไว้ตั้งไว้ก็ต้องทำนี่คือจุดยืนของการวางอยู่ในความดีอนิจจตาทุกขตานัตตานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะมายกเว้นไม่มีใครจะมีข้อแม้ในความรู้ในเรื่องของอริยสัจทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะถ้าว่าโดยความเข้าใจง่ายแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดคือไม่แน่นอนที่สุดไม่ได้ดังที่เราตั้งใจกำหนดแล้วเข้าร่องเข้ารูปแล้วก็ยังเปรย์เกือบจะสุดเส้นทางแล้วก็ยังถอยเกือบจะรอดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ไหวคือเงือกสุดท้ายเงือกสุดท้ายเกือบจะรอดอยู่แล้วแต่เงือกสุดท้ายไปไม่รอดปฏิบัติมาดีตลอดรอดฟังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิอุตส่าห์มาตั้งไกลแล้วสุดท้ายเราไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำมาเพราะขาดกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มั่นใจไม่แน่ใจและไม่สบายใจเพราะสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ต้นสุดท้ายเราอย่างว่านั่นพอเกิดความแข็งใจไม่สบายใจแทนที่จะทบทวนแล้วทบทวนอีกแล้วที่สุดก็กับเหลอปล่อยตามความรู้สึกก็เสียหลักมาตลอดรอดฟังแล้วล่ะดีมาตลอดรอดฟังแล้วพอเจอคลื่นหนักๆเจอคลื่นของชีวิตหนักๆเจอพายุของชีวิตหนักๆเจอแรงกระทบกระทั่งสุดท้ายขาดความมั่นใจก็ขาดความมั่นใจก็เสียหลักเท่านั้นเองสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในสิ่งที่รับผิดชอบไม่มั่นใจสิ่งที่ประกอบมาด้วยดีตลอดขาดความมั่นใจทั้งที่รู้อยู่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรแทรกซ้อนถ้ามันไม่มีโรคอะไรที่แทรกซ้อนมันก็ไปได้บางทีถึงไปลอกตาก็มีสิทธิ์ตายบางทีไปถอนฟันก็มีสิทธิ์เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในหลายอย่างมันมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งนั้นมันไม่คาดไม่ได้คิดมันถึงมันเกิดได้ตลอดเดี๋ยวรู้ไม่จริงอ่ะเกิดได้ตลอดรู้ไม่จริงเกิดได้ตลอดเป็นได้ตลอดมีได้ตลอดมีสิทธิ์ตายได้ทุกเมื่อในความหมายพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทห่วงชีวิตที่ผ่านมาและปัจจุบันอย่าประมาทนะถึงแม้จะดีก็อย่าประมาทนะถ้าไม่รักษาดีแล้วก็พังพินาศขาดความมั่นใจในดีของตัวเองพอขาดความมั่นใจในดีของตัวเองแล้วเสียหลักได้ง่ายในความหมายนี้จึงเข้าใจว่ามีที่มามีที่ไปมีเหตุมีผลมีข้อปฏิบัติของแต่ละคนที่มาฝึกมาปฏิบัติเน้นในเรื่องของดีถึงแม้ความรู้ที่เกิดขึ้นในใจเรามันไม่ได้ดังใจแม้สิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจมันไม่ได้ดังใจก็อย่าไปติดใจเพราะที่สุดสิ่งที่รู้ก็คือเกิดขึ้นในลักษณะนิจจังทุกขังอนัตตาหมดถึงบอกว่าไม่มีใครดอกที่ได้ดังใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีใครดอกที่จะเป็นไปดังที่กำหนดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความจริงของมันอยู่เผลอไม่ได้ขาดสติไม่ได้อุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยภัยอื่นใดมากมายกายกรองที่มันจะเกิดขึ้นภัยอื่นใดมากมายกายกรองที่มันจะเกิดขึ้นมันมีทุกภัยมีทุกเรื่องมีทุกบทมีทุกตอนมันเกิดได้ทุกเรื่องทุกบททุกตอนทั้งนั้นถึงบอกว่าอย่าปฏิเสธนะอย่าไปโทษโน่นโทษนี่นะเดินทางมาจากโน่นหนองคายพ
พอมาเผลอหน้ากรมตำรวจนี่จะเข้าวัดนี่แหละเสียหลักแล้วเสียเงินเสียเวลาเจ็บตัวเสียความรู้สึกได้มาแล้วนะ 99.99% แล้วแต่มาพลาดไม่ดูหน้าดูหลังไม่ดูซ้ายดูขวาแล้วก็มาเจ็บตัวเพียงแค่นี้อยากรู้เพราะอะไรเพราะว่าขาดสตินึกว่าไม่มีอะไรนึกว่าไม่เป็นอะไรนึกว่าจะไม่มีอะไรคือมันถึงวัดแล้วมันจะเข้าประตูวัดอยู่แล้วแต่ด้วยความไม่ละเอียดไม่มองซ้ายมองขวาไม่มองก้นไม่มองหน้ามองหลังก็มุ่งคิดว่ามันถึงแล้วก็ชะล่าใจแป๊บเดียวนั่นแหละที่สุดก็ได้ทั้งเสียเงินเจ็บตัวเสียเวลาเสียความรู้สึกนี่คือหลักของความจริงของการขาดสติพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าประมาทนะอย่าเผลอนะต้องคอยสังเกตที่มันเกิดมันมีมันเป็นมันมีเรื่องของความประมาททั้งนั้นถึงบอกว่าจะไปโทษทำไมตัวเองขาดสติขาดสติอุตส่าห์วิ่งมาจากโน่นจากตราดนั่นผ่านจันทร์เข้ามาจนถึงชลบุรีแล้วเนี่ยจะขึ้นทางด่วนอยู่แล้วนิดเดียวเท่านั้นครับตกใจสะดุ้งเบรกทีเดียวนั่นนะตีลังกาหงายหลังเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงในศาสนามั่นคงในความดีมั่นคงในสิ่งที่มีอยู่คงเส้นคงวาแม้ว่ามันจะมีอะไรจุดสุดท้ายของเราก็ยังไปยังจับแท็กซี่ไปต่อได้หรือยังนั่งรถเมล์ไปต่อได้หรือยังเดินไปต่อได้หรือยังอาศัยสิ่งอื่นไปได้ซ่อมดูแลรับผิดชอบก็ไปต่ออย่าไปหยุดอยู่แค่นั้นอย่าหยุดแค่มีปัญหาแค่นั้นตั้งเป้าว่าจะไปจุดไหนก็ไปให้ถึงถ้าจะไปหาเท้าหมาพรมก็ไปให้ถึงถ้าจะไปถึงนิพพานก็ไปให้ถึงจะไปถึงไหนก็ไปให้มันถึงไปมันถึงที่จุดที่เราต้องการไปอย่าไปหยุดแค่ตรงนั้นแค่นั้นชีวิตนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงแม้มันไม่ได้ดังใจดังที่เรากำหนดกันไว้แต่เราก็ไปได้และก็ไปได้ในที่สุดชมตลาดจ่ายตลาดแวะซ้ายแวะขวาแวะหน้าแวะหลังเป็นกิเลสของโลกโลกแต่ที่สุดเสร็จธุระแล้วก็ต้องรีบไปอย่าไปมั่วอย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปหลงข้างทางอย่าไปมั่วเพลิดเพลินหลงข้างทางอยู่ความตั้งใจไว้อย่างไรถามตัวเองว่าตั้งใจไว้อย่างไรว่าจะเอาดีที่สุดใช่ไหมถ้าเอาดีที่สุดถึงแม้มันไม่ดีที่สุดเราก็พยายามให้มันได้ดีบวกดีดีบวกดีไปเรื่อยๆสุขโขปุญญสาอุจจโยการสั่งสมคุณงามความดีนั้นนำความสุขมาให้ถึงบอกว่าอย่าหวั่นไหวแม้ที่เราตั้งใจแม้ที่เราอธิษฐานไปแล้วว่าขออย่างนั้นขออย่างนี้ขออย่างนั้นขออย่างนี้แต่มันไม่ได้ดังใจเราก็อย่าไปวิตกวิจารมันมากแต่ที่สุดเราทำเราทำเรื่อยสัมมาทิฏฐิมันจึงจะเป็นหลักเป็นฐานสัมมาสมาธิมันจึงจะมีเหตุมีผลทำดีมาดีอยู่ดีแล้วก็ดีต่อไปด้วยกันใช้ปัญญาฟอกใจเราสักนิดหนึ่งว่ายังไงเสียสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นครอบครัวเรานั้นก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้นแหละเป็นสัจธรรมในโลกสมมุติเป็นสัจธรรมในกิเลสมนุษย์มันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้จตาทุกขตานัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่เวลามันมีปัญหาอย่านึกว่ามันจะไม่หมดปัญหาเวลามันมีเรื่องอย่านึกว่ามันจะไม่หมดเรื่องหมดราวมันมีแล้วมันหมดมันมีแล้วมันหมดหนาวมาอย่างร้อนร้อนมาอย่างหนาวมืดมาอย่างไปแจ้งมาอย่างไปมืดแจ้งหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ถึงบอกว่าโลกนี้มันกลมสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นลักษณะฐานะเดียวกันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นไม่มีใครที่อยากให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเคยมีมาแล้วแล้วมันก็มีมาตั้งแต่โน้นตั้งแต่ตั้งโลกนั่นแหละแล้วมันก็จะมีอย่างนี้จนกว่ามันจะไม่มีอะไรนั่นแหละสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้โลกวิสัยเราไม่ต้องคิดไปก็ปวดศีรษะญาณวิสัยผู้ที่ได้ญาณอภิญญาแล้วคิดไปก็ปวดศีรษะมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้ผู้ที่วิสัยมันยากที่เราจะด้นเดาได้อย่างที่พุทธเจ้าท่านทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างอิบากรรมวิสัยสิ่งที่ให้ผลเป็นลักษณะที่เรายากต่อการคิดค้น
ยากลำบากเพราะมันต้องให้ผลตามกรรมตามวาระถึงมาเวลาดีมากชั่วน้อยก็รอไปก่อนเวลาชั่วมากดีน้อยก็รอไปก่อนถึงความจริงมันมีลักษณะที่ดูได้ง่ายเวลานี้ดูว่าไม่มีแสงแดดแต่พระจันทร์พระอาทิตย์ก็ยังปรากฏอยู่เนื่องจากมีเมฆหมอกมาปกคลุมในส่วนล่างซึ่งไม่สูงนักพระจันทร์พระอาทิตย์จึงดูว่าไม่มีผลดังที่ปกติถ้าเผลอเมื่อไหร่เคลื่อนย้ายเมื่อไหร่ไหลไปเมื่อไหร่ก็ให้ผลเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่เป็นการโมเมหรือเป็นการยกเม้นเป็นการยกเว้นหรือว่ายกเมฆต่างก็มีที่มาต่างก็มีที่ไปอุตส่าห์เห็นความจริงในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกขตามันเป็นทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์เพราะการบังคับไม่ได้แล้วสิ่งทั้งหมดมันเกิดของมันอยู่อย่างนี้แล้วเราเองก็พยายามตั้งใจว่าดีที่สุดของดีที่สุดเราคืออะไรเราไม่มาหยุดเพียงแค่นี้เราไม่มามุ่งอยู่เพียงแค่นี้เราไม่มาหยุดและมามุ่งอยู่เพียงแค่นี้เราตั้งใจจะไปให้ไกลไปให้ไกลแล้วก็ไปให้ได้ไกลกว่านี้ที่ต้องอบรมที่ต้องสั่งสอนให้เน้นเพื่อถ้าอยู่ก็อยู่ดีขึ้นถ้าจะเกิดก็เกิดดีขึ้นจุดยืนที่สุดคือต้องการไม่เกิดเพราะรู้ว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์เกิดจะเป็นทุกข์จำเจซ้ำซากเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆรู้ว่ามันเป็นลักษณะลงละครเล่นกันไปเล่นกันมาเล่นอยู่อย่างนี้จนตายนั่นแหละเล่นกันไปเล่นกันมาสนุกกันไปสนุกกันมาทุกกันไปทุกกันมาก็เล่นกันไปเล่นกันมาอย่างนี้แล้วทำไมไม่เบื่อไม่รู้ทำไมไม่ยอมรับไม่รู้ทำไมไม่วางไม่รู้น้ำหูน้ำตามันก็ไหลทุกวันน้ำในมหาสมุทรนี่ว่ามากแล้วนะทุกทรมานใจเหลือเกินสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจสิ่งที่ได้ไม่ได้หวังซ้ำไปมันสุดที่จะพูดว่าน้ำตาเนี่ยมันไหลร่วงยังไงพิจารณาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นลักษณะของสมมุติของโลกเป็นกิเลสของโลกเป็นลักษณะเขาเล่นละครกันเล่นไปตามบทตามตอนตามจังหวะแล้วก็เลิกกันไปอยู่อย่างนี้ย้ายเวทีอยู่อย่างนี้ย้ายเวทีอย่างนี้แล้วที่สุดจนคนดูคนชมเบื่อแล้วก็เลิกเวทีกันไปแล้วก็เจ้ากันไปในความหมายของการอยู่ร่วมกันในการฝึกร่วมกันการปฏิบัติร่วมกันก็พยายามให้มองเห็นเป็นปรมัตถสัจจะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะเป็นคนมากำหนดกฎเกณฑ์ของมันมันของมันอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วความที่เราเข้าใจเราจึงไม่ยึดพอไม่ยึดความมั่นใจในตัวเราก็เกิดขึ้นในสิ่งที่มีอยู่จึงเห็นเป็นว่ามีอยู่เท่านั้นเองความรู้ใดๆจึงวางไว้ในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาความเข้าใจใดๆจึงเห็นจริงเห็นจังว่าถ้ารู้ไม่จริงต้องตกอยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดแล้วก็เป็นสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าสัมผัสที่มาของธรรมคือใจที่ไปที่มาของดีคือใจใจเมื่อมากำหนดฟอกด้วยเหตุด้วยผลของการเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์สอนตัวเราแล้วสิ่งที่ต่อเนื่องก็สอนตัวเราแล้วแม้อื่นใดก็มีลักษณะที่สอนตัวเราเตือนตัวเราแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะบอกว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงบอกว่ามุ่งเพื่อความรู้ในสัจจะในส่วนของอริยสัจความรู้มุ่งเพื่อความจริงในส่วนอริยสัจอริยสัจรู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดรู้จนเราวางได้ในใจรู้จนเราตายใจว่านี้คือสิ่งที่รู้จริงกิริยานั้นบอกภาษาเป็นภาษาใจเรียกว่าภาษาเรือนร่างหรือภาษากายภาษาวาจาก็คือภาษาที่ออกมานั่นแหละเรือนร่างหรือกิริยาการที่แสดงออกใบหน้าอาการพูดจาหรือนั่งเดินยืนอื่นใดก็บอกลักษณะของภาษาใจสิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติจึงคอยสังเกตคอยฝึกคอยดูคอยให้เห็นจริงเห็นจังกับตัวเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันมีโอกาสพลาดผิด
หรือบกพร่องใดทุกเรื่องทุกอย่างความที่เรายังรู้ไม่จริงเห็นไม่จริงเราก็พยายามตะล่อมอยู่ตลอดเวลาแต่ที่สุดเรามุ่งดีรักดีหวังดีก็ดังที่ย้ำอยู่เสมอว่าถ้าอยู่ก็ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับในสังคมและอยู่ก็ดีขึ้นเกิดมาใหม่ก็ดีขึ้นแม้ที่สุดถ้าเรามุ่งจุดสูงสุดของการมาวัดมาวามาสู่ศาสนามุ่งเพื่อความบริสุทธิ์สเบสังฆาราดุขาสเบสังฆาราดุขาสเบสังฆารานิจจาสเบสังฆาราอนัตตาสเบธรรมานัตตาสเบธรรมานัตตายะดาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิปินติดุขเอสัมมะโขวิสุทธิยาการใดรู้ได้ว่าความจริงมีอนิจจังทุกขังอนัตตาการนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายนี่คือแนวทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดความรู้สึกเข้าใจก็เกิดขึ้นความสงบสงัดของใจก็ปรากฏเรียกว่าได้ในลักษณะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันติดังที่กล่าวมาแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิที่มาฝึกมาปฏิบัติกันนิบินดังวิรัชติเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในความรู้สึกของสังขารที่แท้จริงแล้วมันก็ไม่กำหนัดยินดีวิราคาวิมุตติเมื่อไม่กำหนัดยินดีในความจริงของสังขารว่ามันเป็นทุกข์มันจำเจซ้ำซากบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็เป็นลักษณะไม่มีตัวยึดพอไม่มีตัวยึดมันก็มีความเข้าใจในแก่นแท้ธาตุแท้ของเรือนร่างสังขารตัวตนเขาเราท่านในส่วนรูปในส่วนนามมีฐานะความจริงเป็นอย่างเดียวกันนี่เรียกว่าความบริสุทธิ์คราวนี้พอมันบริสุทธิ์แล้วมันก็สงบมันเย็นพอเหตุจูงใจทำให้เราได้ดีได้ดีได้ดีก็เพราะการเฝ้าฝึกปฏิบัติแม้ว่าเราจะกำหนดได้ในลักษณะอย่างไรจริงจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจแล้วสิ่งนั้นก็วางได้กับใจทุกสิ่งทุกอย่างสอนเราแล้วเตือนเราแล้วว่าแต่เรานั้นจะเป็นคนที่มีความละเอียดพิถีพิถันไหมว่าแต่ว่าเราจะเป็นคนนักสังเกตไหมว่าแต่ว่าเราจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตัวเองสูงไหมถ้าเรารับผิดชอบตัวเองสูงเราก็จะได้ดีไปดีเพราะการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากใจถึงใจจากใจต่อใจมุ่งได้เพื่อความหลุดพ้นในทางปฏิบัติวิราโคเสโทธรรมานังถ้าจะว่าพระนิพพานก็ไม่ผิดเมื่อเราไม่กำหนัดยินดีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าแสดงออกตามโลกสมมุติในส่วนลึกของใจเรายังรากแก้วรากฝอยดีแต่ที่สุดเราก็แสดงออกตามโลกสมมุติความไม่หวั่นไหวของใจมันเกิดขึ้นคำว่าไม่กำหนัดยินดีมันก็เกิดขึ้นลักษณะของพระนิพพานมีอาการเป็นอย่างนี้วิราโคเสโทธรรมานังเมื่อเราไม่กำหนัดยินดีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจย่อมเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ในการอย่างรู้ในอริยสัจ4ในการอย่างรู้ที่รู้ได้ทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นว่ากันตามสมมุติและอยู่กันตามสมมุติแล้วเราก็หลุดพ้นจากสมมุติที่มีอยู่อาศัยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจของพวกท่านทั้งหลายที่ยอมให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทางสายตรงเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นทางสายตรงเรียกว่าทานศีลภาวนาอันจะนำพาข้อวัดปฏิบัติอยู่ก็ดีขึ้นหากอยู่ต่อไปก็เป็นที่ยอมรับในสังคมเกิดมาใหม่ก็ดีกว่าเดิมแม้ที่สุดก็ไม่เกิดตามอำนาจวาสนาบารมีของการมาเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละท่านอาศัยความจริงใจความบริสุทธิ์ใจที่สุดก็จะได้ดีและก็ดีได้จากสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วกันหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ดังที่ตั้งใจจะพ้นทุกข์โดยทั่วกันสำหรับวันนี้เป็นพิเศษ1วันเนื่องจากว่าหมู่คณะเราส่วนหนึ่งโดยประมาณว่า400ชีวิตจะเดินทางไปสกลนครอุดรขอนแก่นกาฬสินธุ์แล้วกลับถึงเช้าวันที่23เช้าโดยประมาณว่า 5:00 น.